เอานะครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ Subscribe รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสวัสดีวันอังคารนะครับทุกคนนะวันนี้เรามาอัปเดตกิจกรรมประจำเดือน10ปี2024กันนะครับผมมาเดือนตุลานี้มีอะไรบ้างนะเรามารับชมกันเลยนะครับไฮไลท์เด่นของเดือนนี้นะครับก็มีไดแม็กทั้ง3ตัวนะที่เป็นสตาร์เตอร์นะเจน8นะครับผมทั้งซารุโนรินะครับเมซอนแล้วก็ฮิบานี่นะครับแล้วก็มีซามาเซนต้าที่ปล่อยชัยนี่ครั้งแรกด้วยนะครับผมนะมาพูดกันถึงเรื่องแรกนะครับแม็กแบทเทิลนะครับก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง1พฤศจิกายนนะครับไดแม็กก็ได้เปลี่ยนตัวไปแล้วนะเดือนที่แล้วที่เป็นสตาร์เตอร์เจน1ผมก็ไม่ได้จริงๆนะครับพี่โตคางเงี้ยแบบ perfect IV ภูผาไม่เจอนะตีไปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมนะแต่ได้เบลดัม98ประตู1ประตูเอ้ยมาทำไม ก็ตามภาพนี้เลยนะครับซารุโนรินะฮิบานี่เมซอนแล้วก็ทาเลสึนะโดยทาเลสึเป็นตัวเดียวที่มีโอกาสลุ้นชัยนี่นะแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับผมที่เป็นปริศนานะยังไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะยังไงเดี๋ยวรอเกมอัปเดตอีกทีนึงนะครับมาพูดกันต่อเรื่องบอส5ดาวประจำเดือนนี้นะครับผมบอส5ดาวเดือนนี้นะก็มี3ตัวนะตัวแรกเป็นซามาเซนต้านะฮะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลานะครับจริงๆต้องบอกว่ามีซาเชียนด้วยป่ะเพราะซาเชียนจะอยู่ถึงวันที่4ตอนก่อน10โมงนะฮะต่อไปนะเป็นกิราติน่านะฟอร์มดั้งเดิมนะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่14ตุลาถึง28ตุลาคมนะเราจบเดือนนี้กันด้วยดาร์คไลน์นะครับอยู่กับเราตั้งแต่วันที่28ถึง4พฤศจิกายนนะครับทั้ง3ตัวรวมซาเชียนด้วยนะฮะมีโอกาสลุ้นชัยนี่นะครับทั้งหมดเลยนะโดยซามาเซนต้าเพิ่งเปิดตัวนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับมาต่อกันเรื่องบอสเมก้าแล้วกันนะครับผมนะบอสเมก้าประจำเดือนนี้นะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับเมก้าบาชโมนะครับอยู่กับเราตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลานะครับผมจากนั้นต่อด้วยเมก้ายามิรามินะครับอยู่กับเราตั้งแต่วันที่14ถึง28ตุลาคมครับปิดท้ายเดือนด้วยเมก้าจูเปตะนะวันที่28ถึง4พฤศจิกายนนะครับก็ต้นเดือนนี้ตอนนี้เนาะยังเป็นเซอร์ไนท์อยู่นะครับอยู่ถึงวันที่4ก่อน10โมงนะครับผมทั้ง3ตัวรวมเซอร์ไนท์ด้วยเป็น4ตัวมีโอกาสลุ้นชัยนี่นะครับต่อกันด้วยบอสชาโดว์ประจำเดือนนี้ครับผมทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะเสาร์อาทิตย์นะจะกลายเป็นชาโดว์เอนเต้แล้วนะใครต้องการได้ชัยนี่ของเอนเต้ที่เป็นชาโดว์นะไปล่ากันได้นะครับผมนะทั้งเดือนเลยนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับต่อกันด้วยเรื่องชั่วโมงตีบอสเลยนะครับผมนะเลดอาร์นั่นเองนะครับผมคืออะไรครับคือกิจกรรมนะที่จัดขึ้นในทุกวันพุธนะ6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะก็จะมีบอส5ดาวนะครับณช่วงนั้นนะเกิดขึ้นเยอะเป็นพิเศษทุกยิมนะถ้าไม่โดนไข่แทรกนะครับผมนะโดย1ชั่วโมงจะเกิด2รอบนะรอบละ25นาทีนะครับก็สมมติว่าเสาตรงนั้นมีอยู่10ต้นนะฮะตอน6โมงถึง6โมง25เนี่ยทุกต้นเลยนะครับจากนั้นจะพัก5นาทีนะเกิดอีกทีตอน6โมงครึ่งนะถึง6โมง55นะครับผมแน่นอนนะครับที่มอทอเราจัดกิจกรรมเกือบทุกวีคนะครับก็ผมจัดอีเวนต์อย่างนี้นะครับตีบอส5ดาวนะที่มอทออยู่ตรงที่เราเล่นคอมมูนิตี้เดย์นะมาร่วมกันได้นะมาเล่นด้วยกันได้นะอาจจะมีของไปแจกบ้างนะแต่ยังไงเช็คอินก็ได้บัตรตีบอสอยู่แล้วเนาะนะครับผมยังไงใครอยู่แถวนี้แถวมอทอนะหรือว่าละแวกใกล้เคียงอยากมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นด้วยกันได้นะอย่าพลาดนะแล้วก็อย่าลืมเช็คอินแคมไฟนะครับผมโดยเลดเอาเดือนนี้นะวันที่2ตุลานะครับอยู่กับซาเชียนนะครับจากนั้นวันที่9ตุลานะจะอยู่กับสมาเซนต้าครับผมวันที่16และ23ตุลานะอยู่กับกีราติน่าฟอร์มดั้งเดิมครับปิดท้ายเดือนนี้ด้วยวันที่30ตุลานะครับดาร์คไลน์นะครับผมทุกวันพุธนี้นะครับก็มีโอกาสลุ้นชัยนี่หมดเลยนะครับโดยสมาเซนต้ากับซาเชียนเพิ่งเปิดตัวไปเนาะนะครับครั้งแรกนะก็ตัวอื่นก็มีโอกาสลุ้นชัยนี่เหมือนกันนะครับใครต้องการชัยนี่ตัวไหนนะก็ล่ากันได้นะโดยเฉพาะดาร์คไลน์นะครับเทรดไม่ได้นะครับผมใครอยากได้ชัยนี่ต้องล่าเองนะสำหรับดาร์คไลน์นะลุยกันได้นะครับใครแบบว่ายังไม่มีผมตีไปหลายตัวเหมือนกันกว่าจะได้ดาร์คไลน์นะฮะต้องลุยกันแล้วนะครับผมจัดหนักได้เลยนะครับก็จริงๆเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งฮาโลวีนแหละทุกคนนะสังเกตว่ากีราติน่ากับดาร์คไลน์นะจะมาช่วงนั้นนะครับผมนะช่วงฮาโลวีนนะครับมาพูดกันต่อชั่วโมงสปอตไลท์นะหรือสปอตไลท์อาวนะครับคือกิจกรรมนะที่จัดขึ้นในทุกวันอังคารนะครับผม6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะก็จะมีมอน1ตัวนะเกิดเยอะเป็นพิเศษนะแล้วก็มีโบนัสในการเล่นนะวันนั้นด้วยนะครับโดยอังคารแรกนะผมอังคารที่1ตุลานะคือวันนี้เลยนะอยู่กับมาเมพาโตนะโบนัสในวันนี้นะครับทานเฟอร์และได้ลูกอมคูณ2ครับอังคารถัดไปนะครับอังคารที่8ตุลานะอยู่กับกาล่ายาดงนะครับโบนัสในวันนี้นะพัฒนาร่างก็ได้ XP คูณ2ครับอังคารถัดไปนะครับอยู่กับคิโนโคโคนะวันที่15ตุลานะครับโบนัสในวันนี้นะจับก็ได้สตาร์ดัสคูณ2ครับอังคารที่22นะฮะ
เป็นแบบว่าฮาโลวีนแล้วนะครับผมนะมีมอนถึง3ตัวที่เกิดในวันเดียวกันคือโกสโยมาวารุแล้วก็ฮิโตโมชินะครับทั้ง3ตัวนี้นะฮะเกิดในวันอังคารที่22ตุลาคมนะฮะโบนัสในวันนี้นะฮะจับมาได้ XP คูณ2ครับแล้วก็วันที่29นะครับยังไม่บอกว่าตัวอะไร29เป็นช่วงฮาโลวีนเลยทุกคนเป็นช่วงฮาโลวีนเลยนะ22นี่คือฮาโลวีนพาร์ท1นะ29ก็คืออยู่ในฮาโลวีนพาร์ท2นะฮะเป็นมอนผีแหละอาจจะเปิดตัวมอนผีใครได้บ้างอะเคลฟี่ได้ไหมโอ้แต่เคลฟี่มันมอนทาวีปะดิอาจจะเป็นมอนผีเจน8หรือเจน9ก็ได้นะครับผมยังไม่แน่ใจยังไงก็รอลุ้นรอดูกันแล้วกันนะฮะว่าตัวอะไรนะครับผมโดยอังคารที่29นะโบนัสในวันนั้นนะครับผมนะจับจะได้ลูกอมคูณ2ครับอย่างที่เคยบอกอย่างที่เคยย้ำนะจะสังเกตว่าจากภาพเนี่ยทุกตัวก็มีโอกาสลุ้นชนี่นะยกเว้น29ที่เรายังไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับแต่ก็นะเล่นเอาโบนัสก็พอนะอย่าไปหวังใช้นี่นะมันไม่ได้บูสต์เรทนะได้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกัน ก่อนจะไปคุยเรื่องอื่นๆกันนะครับผมนะคอมมูนิตี้เดย์ประกาศมาแล้วนะครับวันที่5นะครับผมนะวันเสาร์ที่5นะครับอยู่กับน้องอะไรเนี่ยตัวอะไรนะสวิเดอร์เนี่ยตัวนี้เลยนะครับนี่ตามภาพนี้เลยนะครับไอ้หมอนี่นะทำไมคอมเดย์พีคทุกตัวนะพีคทุกตัวจริงๆนะครับผมคูโรมิรุนะครับถ้าอ่านภาษาอังกฤษน้องสวัสดีนะครับผมน้องสวัสดีก็จัดในวันเสาร์ที่5นะบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะเราก็จัดกิจกรรมที่มท.เช่นเคยนะมีเช็คอินรับบัตรคอมมูนิตี้เดย์ฟรีนะครับไองานวิจัยเนาะ19บาทไม่ต้องซื้อมานะใครที่จะมาเล่นแถวนี้นะหรือว่าอยู่ใกล้ๆคอมมูนิตี้ลีดเดอร์ณจุดต่างๆนะของประเทศไทยนะตอนนี้มีหลายจุดมากๆแล้วก็เยอะมากๆแล้วนะครับผมใครที่อยู่ใกล้จุดไหนก็ไปเล่นจุดนั้นนะหรืออยากมาเจอผมหรือว่าอยากมาร่วมสนุกแถวนี้นะก็เรียนเชิญนะครับมาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับเอาที่สะดวกนะครับผมเอาที่สะดวกของเรานะฮะไม่อยากจะบ่นแต่จะบอกแค่ว่าตลกดีฮะสำหรับในส่วนนี้นะฮะแต่ละอันพีคจัดๆพีคมากๆโพลิตาเขาพีคแล้วเจอไอ้หมอนนี่พีคกว่าอีกตอนแรกนึกว่าจะเป็นผีทุกคนเพราะว่าเป็นแบบฮาโลวีนอะไรเงี้ยทุกคนนะหลุดโพสุดๆนะครับผมตัวอะไรก็ไม่รู้นะร่างโวก็ไม่ได้ใช่ผีเลยมอนธาตุพืชเลยนะครับมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมนะมาพูดกันถึงเรื่องอื่นๆนะอีเวนต์ต่างๆในเดือนนี้กันนะทุกคนมาเรามาดูกันเลยนะว่ามีอีเวนต์อะไรน่าสนใจกันบ้างนะฮะเรื่องแรกนะสำรวจกาล่านะฮะนี่มีอาร์ตออกมาแล้วเราทำคลิปช้าก็จะโชคดีที่ออฟฟิเชียลเขาออกอาร์ตทันนี่เอาอาร์ตขึ้นมาเลยนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะฮะก็จัดขึ้นในวันที่4ถึง11ตุลานะครับก็โปเกมอนเด่นนะคือฟีเซอร์กาล่าไฟเออร์กาล่าทันเดอร์กาล่าแล้วก็ซามาเซนต้านะทั้ง3ตัวมันเคยปล่อยมาในน้ำหอมรายวันแล้วเนาะแต่ว่ารอบนี้มีไชนี่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะจับง่ายขึ้นหรือจะมีวิธีเจอและจับน้องได้ง่ายขึ้นหรือแบบมีโอกาสจับติดที่แบบแจกไอเดียตัวอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเองยังไม่มีทั้ง3ตัวเลยนะครับก็รอบนี้หวังว่าจะมีโอกาสได้จับน้องนะครับจริงๆคือมาสเตอร์บอลผมอยากสะสมไว้แหละนะก็เลยไม่ได้ใช้นะครับผมโดยรอบนี้นะฮะถ้าดูไม่ผิดเอาเป็นไฮไลท์แล้วกันเนาะนะครับจะมีงานวิจัยระยะยาวนะมาสเตอร์บอลอีก1ลูกนะครับผมก็ขายในราคา 7.99 ไม่แน่ใจไทยประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีมาสเตอร์บอลให้1ลูก XP 18,000 สตาร์ดัสอีก 10,000 แล้วก็เจอมอนในอีเวนต์นะครับถ้ามอนในอีเวนต์เป็นแบบการท้าที่พวกนี้คือแบบว่าผมว่าคนเปย์เยอะอะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาทรงไหนนะรอบเนี้ย นั่นแหละช่วงนี้ก็ตีบอสสมาร์ทเซนต้าพอดีนะครับเรื่องต่อไปนะครับคอมมูนิตี้เดย์เนาะพูดไปแล้วเนาะวันที่5นะครับวันเสาร์นะครับก็เวลาบ่าย2ถึง5โมงเย็นมีกิจกรรมเช็คอินแคมป์ไฟนะครับได้บัตรฟรี19บาทเนาะรางวัลในเกมนะยังไงก็ใครอยู่แถวนี้ก็ย้ำอีกทีนะมาเล่นด้วยกันได้นะครับมท.รังสิตนะข้างอาคารบล.1สวนเทียมนะครับผมจากนั้นนะวันที่12ตุลานะครับวันตีบอสเมกายังไม่แน่ใจตัวอะไรน่าจะเป็นตัวใหม่ช่วงนั้นอยู่ในช่วงไหนไม่รู้มันไม่ใช่ช่วงศึกษางานแม่เหล็กด้วยแล้วก็เลยวันที่เป็นสำรวจกาล่าไปแล้วด้วยไม่รู้ว่าตัวอะไรเลยทุกคนเดาไม่ถูกจริงๆนะยังไงก็ขอให้เป็นตัวที่ดีๆแล้วกันเนาะอาจจะเป็นเมทากอสก็ได้ป่ะเห็นช่วงนี้มาบ่อยจังเลยเมทากอสเนี่ย จากนั้นนะครับผมวันที่15ถึง17ตุลานะครับงานศึกษาแม่เหล็กนะมาแค่3วันเองเหรอเนี่ยอาจจะเป็นงานวิจัยหรืออะไรสักอย่างนะมาแป๊บเดียวอะไม่รู้ว่าอะไรนะแต่มาสั้นมากนะครับแล้วก็วันที่19นะครับรีเสิร์ชเดย์นะครับผม2โมงถึง5โมงเย็นนะก็เป็นวันที่คล้ายๆวันที่เราเล่นยาเรลูตันกับไอ้ตัวลิงคิงบอลชื่ออะไรนะจำไม่ได้ก็เดือนนี้ไม่รู้ตัวอะไรนะฮะ
นอกช่วงอีกแล้วอ่ะโอ้โหพูดยากจริงนะยังไม่ประกาศนะครับยังไงเดี๋ยวรอเกมอัปเดตอีกทีนึงนะแต่ว่า19นี้ผมอาจจะไม่ได้ไปจัดอีเวนต์นะแต่ว่าอาจจะตั้งอีเวนต์ให้เล่นนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับผมพอดีติดงานแข่งการ์ดใหญ่นะครับประจำปีนะครับผมของ Pokemon TCG เนาะนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเล่นนะฮะแล้วก็วันที่22ถึง28ตุลานะเป็นฮาโลวีน204พาร์ท1นะครับเริ่ม10โมงนะครับแล้วก็26ถึง27เป็นวันแก๊ง Rocket Book ทุกคนเขาทำงงๆอยู่ไม่ต้องงงนะฮะเออใช่ป่ะเสาร์อาทิตย์ใช่ป่ะ26 27เช็คแป๊บเดือนหน้าเออใช่เชื่อผมเนี่ยแก๊ง Rocket Book ยึดทุกเสาร์นี่นะครับผมรอบนี้ท่านซากากิเปลี่ยนไปใช้ฮิทานนะครับฮิทานชาโดแล้วนะครับได้เวลาไปช่วยเหลือน้องนะเหมือนจะเปิดตัวไอ้แมนคีด้วยป่ะเนี่ยเห็นเอารูปขึ้นมาโชว์ จากนั้นนะครับผมก็จะเป็นฮาโลวีน2024นะครับพาร์ท2เนาะนะครับในวันที่28ถึง3พฤศจิกายนนะครับ10โมงเป็นต้นไปนะฮะแล้วก็ปิดท้ายเดือนนี้อีเวนต์อะไรไม่รู้นะฮะ31ตุลาถึง3พฤศจิกายนนะครับทับซ้อนกับฮาโลวีนพาร์ท2เนาะแต่ว่าไม่รู้อีเวนต์อะไรยังไงเดี๋ยวรอประกาศอีกทีนึงครับเป็นอีเวนต์ลับอีกแล้วนะครับผมก็จบไปแล้วนะสำหรับอีเวนต์อัปเดตประจำเดือน10ปี2024นะตุลาคมนี้นะก็อีเวนต์ช่วงฮาโลวีนนะนะครับก็มาสนุกไปด้วยกันอีกเดือนนึงนะสำหรับโปเกมอนโกนะก็เป็นเดือนที่ดูยังโปรโมทเรื่องของไดแม็กอยู่นะแต่เอาจริงๆนะผิดหวังเรื่องของคอมมูนิตี้เดย์ตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนนี้ก็ผิดหวังนะเออมันแบบตัวอะไรวะเนี่ยเลย นะครับผมยังไงก็หวังว่าเดือนหน้าจะดีขึ้นนะครับผมจะรอดูอีกทีนะจะมีตัวอะไรมาให้เราได้ตื่นเต้นหรือเปล่านะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์ตเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้เลยนะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆนะกดระดับนักประจนภัยมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเราก็มีกดแตงและขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับผมเลขช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของเรานะครับฝากพวกเราชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสต์ไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนโกแบบนี้นะหรือว่าเป็นรายการลิงเล่นของนะเออของเล่นลิงเกี่ยวกับการ์ดนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นแบ็กมิดอูคองนะโพสทุกอาทิตย์แหละอาทิตย์ละประมาณ2คลิปนะแล้วก็มีซัมมอนเนอร์วอร์นะช่วงนี้นะโพสอาทิตย์ละ1คลิปนะแล้วก็แน่นอนนะโปเกมอนโกที่ทุกคนติดตามกันเป็นหลักเนาะก็จะโพสทุกวันศุกร์นะเวลาทุ่มหนึ่งนะใครที่แบบดูโปเกมอนโกเป็นหลักก็มาได้นะครับเวลานี้แน่นอนนะครับผมส่วนรายการอื่นก็ฝากไปด้วยละกันนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดี